ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคีเวย์ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือวิกตอเรียซึ่งขณะนี้คีเวย์ได้ออกจดหมายเชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2566ที่จะมาถึงภายในจดหมายระบุชื่อรุ่นอย่างชัดเจนครับว่าวิกตอเรียมาพร้อมกับภาพขาวดำด้านหน้าของตัวรถเห็นแล้วก็ชัดเจนครับว่ามันคือสกูตเตอร์ในแบบโมเดิร์นคลาสสิกซึ่งทางคีเวย์ให้สโลแกนเพิ่มเติมว่า Back to 60s สัมผัสกลิ่นอายความคลาสสิกในยุค60ตำนานความดุดันแบบไม่เกรงใจใครในสไตล์เยอรมันไบค์มารอดูกันครับว่าเจ้าวิกตอเรียคันนี้หน้าตาที่แท้จริงของมันนั้นจะมีความสวยงามเพียงใดและเครื่องยนต์ของมันจะมีขนาดเท่าไหร่วันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์กันดูครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วคีเวได้ฉลองครบรอบ10ปีในเมืองไทยด้วยการประกาศเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกรุ่นแรกนั่นก็คือ GT 270ในวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2564มี2แบบให้เลือกก็คือ GT 270 Standard 119,900 บาท GT 270 Extreme134,900 บาทวางขายครบ1ปีก็เพิ่มรุ่น GT 270 Adventure 148,600 บาทซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันคือรถออโตเมติกที่มีมิติดีไซน์ใกล้เคียงกับรถออโต้ในขนาด150หรือ160ซีซีแต่ว่าเครื่องยนต์นั้นใหญ่ถึง278ซีซีในคลาส300ผมจำได้ดีครับว่าการเปิดตัวของคีเวย์ GT 270ในวันนั้นผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางคุณธนชาติธนาดำรงศักดิ์กรรมการผู้จัดการของ M-Bike Motorcell ได้พูดอย่างชัดเจนครับว่ามีแผนจะเปิดตัวออโตเมติกทั้งหมด3รุ่นในช่วงเวลา2ปีซึ่งรุ่นที่2ที่ตามมาก็คือ Versilia 150เปิดตัววันที่12พฤษภาคมพ.ศ. 2565มี2แบบให้เลือกครับก็คือVersilia 150 Standard 61,200 บาทและ Versilia 150 Special Keyless 63,500 บาทก็จะเห็นว่าราคาค่าตัวของมันนั้นให้ความคุ้มค่าต่อราคาเป็นอย่างยิ่งคีเวย์เปิดตัว Versilia 150ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า 1-2 ปีที่ผ่านมานั้นกระแสของมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์แบบโมเดิร์นคลาสสิกกำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากก็เลยส่งผลให้ Versilia 150นั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเครื่องยนต์150ซีซีแต่ว่าราคานั้นเพียงแค่ 60,000 กว่าบาทรับประกัน3ปีหรือว่า 30,000 กิโลเมตรอีกทั้งทางคีเวย์เองก็ได้มีการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายคีเวย์สเตชั่นทั่วประเทศมากกว่า200แห่งเพื่อดูแลเรื่องของการจำหน่ายและบริการหลังการขายและในการเปิดตัวครั้งนี้ของวิกตอเรียจะเป็นรถออโตเมติกรุ่นที่3ตามแผนงาน2ปีที่วางไว้แม้ว่าทางคีเวย์จะไม่ระบุว่ามันมีขนาดกี่ซีซีแต่จากการที่ก่อนหน้านี้ได้เปิดตัว GT 270เครื่องยนต์ขนาด278ซีซีไปแล้วตามมาด้วย Versilia 150ซีซีดังนั้นวิกตอเรียรุ่นใหม่มันควรจะมีขนาดเครื่องยนต์เท่าไหร่200 250หรือ350ซีซีดูจากสถานการณ์แล้วออกได้2หน้าครับทางคีเวย์อาจจะเลือกใช้เครื่องยนต์ขนาด200ซีซีเพื่อเจาะตรงกลางระหว่าง Versilia 150และ GT 270ส่วนการวางราคานั้นจะแพงกว่า Versilia 150ไปเท่าไหร่ 75,000 บาทไหวไหม 85,000 หรือ 90,000 บาทต้องมาดูกันครับว่าคีเวย์นั้นวางแผนเรื่องของราคาเป็นอย่างไรกับเจ้าวิกตอเรีย200ซีซีส่วนอีกทางหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือคีเวย์อาจจะเปิดตัววิกตอเรีย300หรือว่า350ซีซีในสไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกเช่นเดียวกับแลมเบรตต้า G350 Special หรือว่า X300 ที่กำลังฮอตฮิตอย่างมากในขณะนี้ก็ไม่แน่นะครับว่าวิกตอเรีย300หรือวิกตอเรีย350ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามมาถึงชั่วโมงนี้ระหว่างวิกตอเรีย200กับวิกตอเรีย300หรือ350ซีซีนั้นผมคิดว่าทางคีเวย์
น่าจะเริ่มต้นที่ขนาด 200cc ก่อนทำราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปตลาดมีขนาดที่กว้างกว่าดูจากการวางราคาของ Versilia 150ในช่วงที่ผ่านมารุ่นสแตนดาร์ด 61,200 Special Keyless 63,500 ก็จะเห็นว่าราคาไม่แพงเลยดังนั้น Victoria 200ก็จะมาช่วยเสริมตลาดสำหรับคนที่ต้องการอัตราเร่งความเร็วความแรงที่เพิ่มมากขึ้นในราคาที่ไม่แพงเกินไปนับเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญของ Keyway ในการก้าวเข้าสู่ปีที่12เรื่องราวของ Keyway จะเป็นอย่างไรวันที่6กุมภาพันธ์นี้ติดตามกันให้ดีๆครับ